วุฒิสภาสภาสูงเราดูเหมือนว่าคนไทยเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลมาเจอน้ำแกงแล้วบรรยากาศเหมือนเรากำลังหนีเสือปะจระเข้ใช่ต้องบอกว่าเราที่เราหนีเสือปะจระเข้เนี่ยเราไม่พึงพอใจกับสว250คนที่มาจากท็อปบูธท็อปบูธคือสายอะไรรอบที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะประชาชนยังมีความรู้สึกไม่ชอบสว.ลายพรางจาก3ป.ครับเป็นอำนาจ3ป.ที่มาจากปากกระบอกปลายปืนเมื่อการคัดเลือกเมื่อ5ปีผ่านไปตามบทเฉพาะการรัฐธรรมนูญเราเลือกเขาไม่บอกห้ามเรียกเลือกตั้งนะเป็นการเลือกเพราะเลือกตั้งต้องมาจากประชาชนใช่เลือกสว.ทางอ้อมได้มา200คนบวกสำรอง1คนเขาบอกว่าอันนั้นเป็นเสืออันนี้เป็นจระเข้หรือเปล่าดูสภาพแล้วมันเป็นเช่นนั้นเพราะตอนนี้บรรดาสว.ที่ผ่านการรับเลือกมาจากทางอ้อม200คนรอบนี้ก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนอำนาจจากสว.ทุกบูธครับบูธเนี่ยมาเป็นสายบ้านใหญ่สายสีน้ำเงินเดิมทีสว.สายท็อปบูธที่ประชาชนมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบอ่ะเพราะว่าสั่งซ้ายหันขวาหันโดยคนใดคนหนึ่งโดย3ปอได้สบายบือสะดือจุ่นครับแต่กลับกลายเป็นอำนาจพลังต่อรองที่มาจากทุนเห็นไหมล่ะเราหนีเสือปะจระเข้ครับตอนนี้กระบวนการทั้งหมดในการได้มาซึ่งสว.และการรับรองไปอยู่ในมือกกต.แต่การเลือกรอบนี้มีคนตั้งข้อสังเกตมากมายและตรงเป๊ะเลยนะข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ5ข้อสังเกตเนี่ยคือจำนวนสว.ไม่สัมพันธ์กับประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจริงไหมจริงครับเอางี้เอาไม่ต้องยากนะเอาดูที่บุรีรัมย์กับอุดรธานีอุดรธานีจำนวนประชากรสูงกว่าสัดส่วนสส.มากกว่าที่บุรีรัมย์ครับแต่ไม่ได้สว.เลยและเราเคยบอกแล้วนะว่ามี9จังหวัดใช่ที่ไม่มีตัวแทนไปเป็นสว.ในสภาสูงนี่ข้อสังเกตนี้ตรงเป๊ะกกต.จะว่าจังไหนต่อมาที่2เนี่ยนะครับสว.ที่ผ่านเข้ารอบส่วนใหญ่เป็นสว.สายสีน้ำเงินแทบทั้งสิ้นนะไม่ใช่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่มุดดินนะ 70% สายสีน้ำเงินของค่ายน้ำเงินเออโอ้โห 70% นี่ราว140คน140คนนะจาก200คนนะอันนี้ที่บอกนะฮะที่3เมื่อกี้พูดไปแล้วมีหลายจังหวัดไม่มีสว.เลยหน้าอนาถแท้ต่อมากกต.ไม่มีการตรวจสุนสมบัติที่รอบคอบในเรื่องของผู้สมัครซึ่งอันนี้เป็นประเด็นหนักครับว่าต่อไปเนี่ยจะไปได้ไหมเนื่องจากว่าพี่โอใน 46,000 คนกว่าๆเนี่ยที่สมัครแล้วสว.บอกให้กระสกรีนรอบแรกแล้วนะครับว่าไม่มีคุณสมบัติเนี่ยนะออกไปแล้วเหลือ46,000เลือกกันไปเลือกกันมาท้ายที่สุดได้ 3,000 คนครับได้ 3,000 คนที่เลือกเมืองทองระดับประเทศนี่ปรากฏว่ามี5คนที่สว.ถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าคุณสมบัติไม่ครบแต่เลือกคนอื่นมาแล้วใช่แต่5คนนั้นมีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดนี่พี่ช้างนะถ้าเกิดว่าตอนนี้กกต.ไปตรวจสอบณปัจจุบันหลังจากมีการเลือกมาแล้วนะและคนเหล่านั้นขาดคุณสมบัติอีกยุ่งภาษาเดิมนะโทษทีภาษาอดีตประธานรัฐสภาโน่นโคตรงหมงยุ่งไตห่ายุ่งไตห่าเลยเพราะคนเหล่านั้นเลือกสว.มาแล้วแล้วเพราะแล้วก็คะแนนที่เลือกเนี่ยกลายเป็นคะแนนที่ไม่บริสุทธิ์สิถูกเนี่ยกกต.ใช่เหรอสุดท้ายประเด็นสุดท้ายคือสว.ที่ได้มารอบนี้ยึดโยงกับพรรคการเมืองเกี่ยวพันกันโดยตรงเลยเกี่ยวพันทั้งเรื่องถือหุ้นร่วมกันเกี่ยวพันเรื่องของการเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันครับปมใหญ่ตอนนี้ในกระบวนการได้มาซึ่งสว.ที่ปัจจุบันที่บอกว่าเป็นสว.บ้านใหญ่และสายสีน้ำเงินนั้นมันมีปมอยู่หลายเรื่องปมแรกไอ้หลักฐานมีหลักฐานเชิงประจักษ์เลยผู้สมัครจำนวนมากอาจไม่มีคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพที่ลงสมัครเช่นพิธีกรงานบวชงานแต่งลงสายสื่อนี่ผมชอบผมชอบคุณลุงที่บุรีรัมย์เป็นนักฟุตบอลอาวุโสดอกบอลอาชีพผมชอบมากต่อมาผู้ได้รับการคัดเลือกถ้าดูควอลิตี้เขาบอกว่ามาอาจไม่มีคุณสมบัติพอที่จะทำตามหน้าที่ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญนะครับเป็นไปได้อ่ะต่อมา
ไม่มีการตรวจสอบมีความละหลวมในการดูคุณสมบัติสังข้อสังเกตว่าด้วยคุณสมบัติหมดเลยล้วนๆอะไรรู้ไหมเพราะเขาไปดูใบสมัครเนี่ยนะที่มาจนกระทั่งเนี่ยไม่ได้เซ็นแบบรองพี่ช้างบางคนมีบรรทัดเดียวนะคุณสมบัติบรรทัดเดียวจริงๆนะสวตอนนี้ในปี67ที่ได้รับการเลือกมาและรอการรับรองอยู่เนี่ยนะมันมีหลายรายเกี่ยวข้องกันชัดเจนที่สุดเขาบอกว่าในมาตรา114ในรัฐธรรมนูญเนี่ยฮะ2560กำหนดให้สวต้องไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอานัตหรือความมอบหมายครอบงำใดๆนี่เพราะฉะนั้นถ้ามันเกี่ยวพันกันคราวนี้เกิดคำถามว่าจะครอบงำเกี่ยวพันกันได้หรือไม่แต่มันมีหลักฐานไงเชิญจากว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการจัดตั้งกลุ่มบุคคลเข้ามาทำการสมัครและลงคะแนนให้แก่พวกเดียวกันนี่ปมที่2ปมที่3ทำให้ผลการสรรหาดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญซึ่งมีคนไปร้องเนี่ยตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญได้นะมันเกี่ยวพันกับความเป็นอิสระครับครับตรงนี้แหละครับเป็นปมที่บอกว่ากลายเป็นปมร้อนที่สุดว่ากกต.ซึ่งเป็นผู้จัดการเลือกตั้งและเป็นผู้พิจารณาการเลือกตั้งจะจัดการยังไงเมื่อกี้เป็นข้อท้าทายว่าขัดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญครับและก็จะทำให้ไปสู่กระบวนการที่ต้องล้มหรือไม่แต่มันยังมีเรื่องของการทุจริตการเลือกสว อีกนะครับตอนนี้มีคำร้องมากมายที่จะเป็นคำร้องที่เราทำพิษทำให้กกต.กกต.พยายามว่าไม่เลื่อนแต่บอกว่าไม่เลื่อนแต่ยังไม่กล้าระบุนะว่าจะเลื่อนหรือว่าจะล้มแต่ท่านประธานกกต.ครับกกต.เคยประกาศว่าวันที่3จะประกาศผลแต่พอประกาศไม่ได้บอกว่าอาจจะไปประกาศเอาวันที่8มันคือเลื่อน บ้านเขาเข้าใจคำนี้ท่านประธานกกต.กกต.ทั้ง7ไม่เข้าใจก็เรื่องของท่านท่านประธานกกต.เนี่ยท่านเก่งภาษาอังกฤษท่านไม่เก่งภาษาไทยภาษาไทยในบริบทการบอกว่าประกาศวันนี้ล้นไปเป็น 2-3 วันเขาเรียกว่าเลื่อนครับตอนนี้คดีความต่างๆที่กกต.พิจารณาเขาบอกว่าเอาเฉพาะนี่ก่อนนะที่ร้องไปก่อนหน้านี้614เรื่องใน614เรื่องเนี่ย65%นะเป็นเรื่องคุณสมบัติล้วนๆเลยถ้าเรื่องคุณสมบัติล้วนๆเนี่ยโอกาสที่จะล่มสูงนะบอกว่าถ้าเรื่องคุณสมบัติเขาว่าบอกว่าตอนนี้ผมถามกกต.นะถ้าคุณสมบัติยังไงคุณสมบัติก็ตัดลายคนขาดคุณสมบัติแต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าท่านกกต.ถ้าบอกแบบพี่โอบอกเนี่ยผมว่าท่านอาจจะต้องโดน157นะเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมก็ไอคนที่ไม่มีคุณสมบัติไปเลือกคนอื่นจนเป็นสวไงต้องนี่ไงผลข้างเคียงว่าถ้าตัดคุณสมบัติเขาพ้นสวจากการเลือกตั้งแต่เขาไปเลือกคนอื่นเข้ามานะนี่ไงเพราะฉะนั้นกระบวนการได้มาซึ่งสวจะขัดกับรัฐธรรมนูญแล้วก็คำร้องอีกส่วนหนึ่งฮะ 14% ไม่สุจริตไอ้นี่ตัดสิทธิ์ไปเลยตัดสิทธิ์หลายคนเนี่ยได้ไปเลยไม่มีปัญหาการร้องว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งนะครับทางการเมืองมาช่วย 3% 3% อันนี้ตัดสิทธิ์อันนี้ตัดสิทธิ์และขัดกับรัฐธรรมนูญ 65% เนี่ยมันคือล้มเลือกตั้งเลยนะนี่รอลุ้นกันอยู่ตอนนี้มาดูหลักฐานจ่าก่อนว่าเขาหัวเขาเกี่ยวพันพรรคพวกเดียวกันหรือไม่นี่เขาบอกว่ามีโพยมาสจันบอกว่าเข้าไปมีโพยด้วยนะต้องเลือกอันนี้บล็อกโหวตอะไรเนี่ยทำยังกะอะไรนะที่เคยเล่นไหมโดมิโนอะไรแล้วอย่างโพยหวยเถื่อนครับโอ้โหโพยหวยเถื่อนคุณดูเนี่ยนะโพยเหมือนกัน14ใบ26 60 100เลือกตามเนี้ยทุกคนก็เลือกไม่ได้มาตามนี้โพยมา65ใบ65ใบเหมือนกันเปี้ยเลยแล้ว65ใบส่วนใหญ่ก็ได้คะแนนสูงสุดนะครับนี่ประเด็นก็คือใครจะคิดยังไงไม่รู้แต่ถ้าล็อกกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากระบวนการล็อกโหวตครับและกระบวนการนี้มันเป็นที่มาที่บอกว่าสายสีน้ำเงินเนี่ยกินรวบสภาสูงเลยกินรวบสภาสูงเพราะกระบวนการที่เรื่องทั้งเรื่องคุณสมบัติเรื่องการบล็อกโหวตเนี่ยแหละฮะ